สวัสดีนะคะคลิปนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะวิวี่จะพามาไม่นานมากนะคะก็ไม่ได้ไปศาลหลักเมืองเลยนะคะอยากจะมาศาลหลักเมืองแต่เขาก็น่าจะปิดแล้วแหละก็ไม่เป็นไรอันนี้วิวี่ก็มาสนามหลวงในตอนกลางคืนนะคะเราก็จะเห็นประชาชนคนทั่วไปมาวิ่งกันนะคะแล้วก็มาวิ่งเล่นกันที่สนามหลวงจุดที่พีคที่สุดคือตรงนี้ว้าววัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆคือบิบี้อยากจะบอกว่าบิบี้ก็เคยพาเพื่อนๆมากันที่สนามหลวงกันแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้บิบี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นกันที่สนามหลวงกันตรงนั้นก็เป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโน่นตรงนู้นก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสถานเดี๋ยวพี่พาไปเป็นมิวเซียมตอนกลางคืนแต่ในคลิปนี้เราก็มาที่นี่กันก่อนสนามหลวงเป็นอะไรที่แบบว่าร่มเย็นมากนะคะเพื่อนๆต่อกันนะเพื่อนๆสนามหลวงในตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศสนามหลวงตอนกลางคืนเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะต่างจากตอนกลางวันเพราะว่าเมื่อคลิปตอนนู้นเลยนะต้นปีของปีใหม่เนี้ยที่บิ๊บบี้เคยมาตอนต้นปีช่วงนั้นก็มกราเนาะตอนนั้นที่บิ๊บบี้มาตรงเนี้ยร้อนมากกลางวันแต่นะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนก็เย็นนะคะร่มเย็นเพราะว่าบิบี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเห็นอะไรที่สวยงามตอนกลางคืนจริงๆตอนกลางคืนก็มีอะไรที่สวยงามเหมือนกันโดยเฉพาะวิวที่เราเห็นวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะคะแล้วเขาจะเปิดไฟอ่ะประดับโคมไฟที่สวยงามมากภายในวังนะคะเออสวยสวยจริงๆนะก็ตอกซอกซอยเพื่อนๆก็จะบอกว่ามาทำไมกลางคืนโลกมันเย็นน่ะก็กลางคืนมันเย็นไงสนามหลวงตอนกลางคืนเย็นนะแล้วเขาก็เปิดไฟนะคะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเออเมื่อคลิปที่แล้ววิบี้ก็พาเพื่อนๆนั่งรอบกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะทำเป็นเหมือนแบบนักท่องเที่ยวเลยจริงๆนักท่องเที่ยวเราก็เป็นนักท่องเที่ยวนะพาเพื่อนๆมาแบบหลายๆคนอ่ะที่พี่ๆทำคลิปเนี้ยจุดประสงค์ก็คือหมายความว่าแบบเพื่อนๆไม่เคยมาที่นี่บางคนเป็นคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่เคยมาก็เลยแบบพี่ๆก็เลยจะเป็นสื่อในการพามาเที่ยวโอเคนะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่ข้างหน้านั้นนะคะก็จะเป็นวัดพระแก้วพระศรีรัตนเจดีย์นะคะแล้วตรงนี้ที่บิบี้ชี้ไปก็จะเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั่นเองโอเคโอเคเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนะคะป่ะโอ้โหลมเย็นมากเลยอ่ะเพื่อนๆคือแบบลมเย็นๆข้างหน้านั้นเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือเปล่าเออโอเคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเค
คค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววิวก็ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสนามหลวงในตอนกลางคืนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะก็อย่าลืมพาชมคลิปดีๆนะคะที่วิวออนทัวร์มานำเสนอนะคะกลางคืนนี้หวังว่าเพื่อนๆจะมองเห็นนะสวัสดีค่ะไปเร็ว